สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูเรือพิฆาตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเรือพิฆาตล่องหนลำแรกนั่นก็คือเรือพิฆาตซัมวอทหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991กองทัพเรือสหรัฐได้เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ภายหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นโครงการวิจัยที่เรียกว่า Surface Combatant สำหรับศตวรรษที่21ที่มีรายละเอียดการปฏิบัติการและเทคนิคของเรือเป็นการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบเรือเริ่มขึ้นในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ2000เรือที่รายงานใน SC-21 ที่ดำเนินการนั้นมุ่งเน้นไปที่พลังการยืนที่แข็งแกร่งและความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่อสู้และปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ชายฝั่งของศัตรูจากการเริ่มต้นด้วยโครงการ SC-21 ได้กลายเป็นโครงการ DD-21 สำหรับพัฒนาเรือพิฆาตและโครงการ CG-21 สำหรับพัฒนาเรือลาดตระเวนโครงการ DD-21 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งศตวรรษที่21และกลยุทธ์การทำสงครามที่เน้นเครือข่ายเป็นหลักและเพื่อให้ไปตามจุดประสงค์นี้จึงมีการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่ในปี2001โครงการ DD-21 ได้เปลี่ยนเป็นโครงการ DDX ที่มีแบบแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเรือพิฆาตก็ถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรือพิฆาตล่องหนชั้นซัมวอทที่มีชื่อตามพลเรือเอกซัมวอทมาดูเทคโนโลยีหลักและประสิทธิภาพของเรือกันค่ะเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของเรือพิฆาตชั้นซัมวอทบางทีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือรูปลักษณ์ของเรือคุณสมบัติภายนอกนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องการให้มีฟังก์ชันล่องหนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของเรือพิฆาตลำใหม่นี้คือการปฏิบัติการชายฝั่งของศัตรูการล่องหนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของขั้นตอนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล่องหนตัวเรือถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างแบบทัมเบอร์โฮมหรือที่เรียกว่าทรงเตารีดโครงสร้างแบบทัมเบอร์โฮมคือการออกแบบที่แคบขึ้นไปข้อเสียคือมันทำให้ปริมาณภายในของเรือเล็กลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือต้องเพิ่มระวางขับน้ำมากขึ้นเพื่อรักษาพื้นที่ให้เพียงพอนอกจากนี้บนดาดฟ้ายังใช้วัสดุคอมโพสิตเช่นไฟเบอร์กลาสเพื่อลดค่า RCS ภายในโครงสร้างยังมีการติดตั้งเสาอากาศและเซ็นเซอร์ต่างๆดังนั้นจึงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเรือจะปรากฏเป็นเหมือนเรือประมงขนาดเล็กบนจอเรดาร์แม้ว่าจะมีลำตัวขนาดใหญ่ก็ตามหากคุณดูที่หน้าจอคุณจะเห็นประสิทธิภาพการล่องหนของเรือได้อย่างชัดเจนพื้นที่ที่เรือพิฆาตชั้นอาลีเบิร์กที่ติดตั้งระบบ Aegis และเรือพิฆาตชั้นซัมวอทสามารถปฏิบัติการได้ใกล้อิหร่านจีนและเกาหลีเหนือพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าเป็นพื้นที่ที่เรือพิฆาตซัมวอทและพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินเข้มคือพื้นที่ที่เรือชั้นอาลีเบิร์กสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเรือสามารถลดพื้นที่ตรวจจับเรดาร์ได้อีกโดยการเติมน้ำอับเฉาชิปบาลาสต์วอเตอร์หรือก็คือน้ำที่เติมเพื่อปรับศูนย์ถ่วงให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีโดยการเติมน้ำนี้เพื่อให้ตัวเรือจมในทะเลประมาณ1เมตรจึงกล่าวได้ว่าสามารถปรับประสิทธิภาพการล่องหนให้ได้จุดที่ดีที่สุดตอนนี้มาดูระบบอาวุธที่ติดตั้งบนเรือกันค่ะดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นเรือพิฆาตที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการโจมตีทางบกจากชายฝั่งและได้มีการตัดสินใจพัฒนาและใช้ปืนของกองทัพเรือใหม่ที่มีพิสัยไกลกว่าการใช้ขีปนาวุธทามาฮอคที่มีราคาแพงเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินปืนที่พัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้คือ155mm AGS Advanced Gun System เพื่อใช้กับกระสุน LRAP โดยติดตั้งบูสเตอร์เพื่อขยายพิสัยให้สูงสุด185 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเนื่องจากความยากลำบากในการพัฒนาพิสัยจึงลดลงจาก185 กิโลเมตรเป็น153 กิโลเมตรและสุดท้ายเหลือ116 กิโลเมตรราคาเริ่มต้นโดยประมาณของกระสุนLRAP พุ่งจาก 35,000 ดอลลาร์เป็น 800,000 ดอลลาร์ต่อนัดทำให้หยุดการพัฒนากระสุนเหตุผลสำหรับราคาที่สูงนี้คือเนื่องจากจำนวนเรือพิฆาตที่เริ่มต้นที่จะสร้างจาก32ลำลดเหลือ3ลำทำให้ต้นทุนการพัฒนาจึงเพิ่มขึ้นดังนั้นปืน AGS ขนาด155mm ที่ติดตั้งบนเรือ2ลำที่สร้างเสร็จในปัจจุบันและอีก1ลำที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ไร้ประโยชน์เพราะไม่มีกระสุนให้ใช้และกลายเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ
แท่นยิงในแนวตั้งที่ติดตั้งบนเรือคือ MK57BLS ที่พัฒนาโดย Raytheon ประกอบด้วย80เซลล์แต่ตามลักษณะเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งถูกออกแบบให้ใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของ MK41 ที่มีอยู่ประเด็นคือมันถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งขีปนาวุธขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาในอนาคตได้เช่นกันนอกจากนี้รูปแบบของระบบแท่งยิงในแนวตั้งก็แตกต่างกันเล็กน้อยจุดที่วางแท่งยิงถูกวางที่ขอบทั้ง4ของเรือซึ่งแตกต่างจากเรือที่มีอยู่การจัดเรียงแบบกระจายนี้มีข้อได้เปรียบคือแท่นยิงจะไม่สูญเสียความสามารถในการโจมตีแม้ว่าจะถูกโจมตีโดยศัตรูก็ตามระบบการยิงของเรือพิฆาตยังได้รับการออกแบบให้ระเบิดออกไปทางด้านนอกแม้ในขณะที่ถูกโจมตีดังนั้นจึงเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยขีปนาวุธที่สามารถใช้ในเรือนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรดาร์ดังนั้นจะพูดถึงเมื่อพูดถึงคุณสมบัติของเรดาร์ที่ติดตั้งเรือพิฆาตได้รับการวางแผนให้ติดตั้งเรดาร์แบบดัวแบนที่รวมเรดาร์ SPY4S band เพื่อตรวจจับเป้าหมายพิสัยไกลและเรดาร์มัลติฟังชัน X band SPY3 AESA เพื่อตรวจจับเป้าหมายระยะความสูงที่ต่ำเนื่องจากต้นทุนการพัฒนาเรดาร์ดัวแบนที่เพิ่มขึ้นจึงตัดสินใจถอดเรดาร์ S band SPY4 และติดตั้งเรดาร์มัลติฟังชัน SPY3X เท่านั้นดังนั้นขีปนาวุธ SM2, SM3 และ SM6 สำหรับการป้องกันขีปนาวุธจึงไม่สามารถใช้งานได้มันถูกวิจารณ์ว่ามีความอ่อนแอในความสามารถในการป้องกันทางอากาศยานเพื่อแก้ปัญหานี้กองทัพเรือสหรัฐใช้เงิน17ล้านดอลลาร์หรือประมาณ500ล้านบาทเพื่อพัฒนาการรวมขีปนาวุธ SM2 ในปี2018และของงบประมาณเงินเพิ่มอีก90ล้านดอลลาร์หรือ2790ล้านบาทจากรัฐสภาเพื่อรวมขีปนาวุธ SM6เมื่อพิจารณาจากจุดที่ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธ SM2 ประสบความสำเร็จในเดือนตุลาคม2020การพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการป้องกันทางอากาศซึ่งประเมินว่าเป็นจุดด้อยกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของเรือนี้คือพวกเขาสามารถสร้างพลังงานมหาศาลผ่านระบบพลังงานรวม IPSเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Rolls-Royce MT-30 จำนวน2เครื่องและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสริมอีก2เครื่องสามารถผลิตไฟฟ้าได้78เมกะวัตต์ซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้ประมาณ 50,000 ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาและเป็นแรงผลักที่ทำให้เรือพิฆาตขนาด 16,000 ตันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทะเลได้เหตุผลที่ได้รับการออกแบบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณมากขนาดนี้เป็นเพราะได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งปืนเหลี่ยวกันหรือปืนรางไฟฟ้าและอาวุธเลเซอร์ที่ใช้ไฟฟ้ามากได้ในอนาคตในความเป็นจริงกองทัพเรือสหรัฐยังวางแผนที่จะแทนปืน AGS ที่ไร้ประโยชน์ด้วยปืนเรียวกันและเมื่อรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรียวกันถูกลบออกจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในปี2022ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพิจารณาว่าแผนพัฒนาเรียวกันถูกยกเลิกแม้ว่าจะไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการก็ตามนอกจากนี้การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างจริงจังยังช่วยให้ลดการใช้กำลังคนประมาณ 50% เมื่อเทียบกับเรือพิฆาตอื่นที่มีอยู่เรือพิฆาตชั้นซัมวัตซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างเรือแบบใหม่สำหรับศตวรรษที่21ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ที่โดดเด่นดังที่กล่าวมาแล้วได้รับการประเมินว่าเป็นโครงการที่ล้มเหลวเนื่องจากมีเพียงแค่3ลำเท่านั้นที่ได้รับการแนะนำในที่สุดแล้วอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังในการลดจำนวนเรือลงจาก32ลำเป็น3ลำมีเหตุผล2ประการที่ทำให้ลดจำนวนเรือลงประการแรกคือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากระยะเวลาการพัฒนายาวนานขึ้นด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์11ประการซึ่งก็รวมถึงเทคโนโลยีที่กล่าวถึงข้างต้นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้จอห์นเลแมนเลขาธิการกองทัพเรือได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่บ้ามากที่ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆมากเกินไปและยังอยู่ในการพัฒนาในแพลตฟอร์มเดียวโครงการถึงล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นและประการที่2ในปี2006รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งวิเคราะห์สงครามในอดีตมีการเผยแพร่รายงานโดยระบุว่าการสนับสนุนปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกบนชายฝั่งในสงครามสมัยใหม่เป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและป้องกันเรือดำน้ำมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธ
่าวอีกในหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าราคาและแนวคิดการพัฒนาของเรือพิฆาตใหม่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสนามรบสมัยใหม่รายงานในปี2006ได้รับการตีพิมพ์และในปี2008ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติการกองทัพเรือสหรัฐยอมรับว่าเรือพิฆาตใหม่มีจุดอ่อนต่อการป้องกันทางอากาศและโครงการจบลงด้วยการผลิตเรือพิฆาตแค่3ลำในเวลานี้ต้นทุนในการพัฒนาและการซื้อเรือทั้ง3ลำอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์หรือ 713,000 ล้านบาทซึ่งทำสถิติถึง 7.8,000 ล้านดอลลาร์หรือ 238,000 ล้านบาทต่อ1เรือพิฆาตเรือพิฆาตลำแรกซัมวอตเข้าประจำการในปี2016แต่ถูกส่งไปยังกองทัพเรือสหรัฐในเดือนเมษายน2020เนื่องจากระบบที่ยังไม่สมบูรณ์และเรือลำที่2ถูกส่งไปยังกองทัพเรืออย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน2020และเรือลำที่3อยู่ในเดือนกันยายน2022อย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเคยคิดเกี่ยวกับภารกิจใหม่ของเรือทั้ง3ลำได้เปลี่ยนภารกิจเป็นการต่อสู้แบบเรือต่อเรือและการโจมตีทางบกในปี2018และในเดือนพฤษภาคม2021มีการประกาศว่าปืน AGS 2กระบอกซึ่งไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปจะถูกถอดออกและติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง12ลูกตามบทความในเดือนมิถุนายน2021เป็นที่ทราบกันว่าเรือพิฆาตชั้นสวัสดจะได้รับการทดสอบด้วยขีปนาวุธเหนือเสียงด้วยความเร็ว5มักหรือสูงกว่าตั้งแต่ปี2022และติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง12ลูกภายในปี2025เพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีพิสัยไกลถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้ดูเหมือนว่าเรือพิฆาตชั้นสวัสดจะกลายเป็นเรือขีปนาวุธที่มีบทบาทไม่เพียงแต่การจัดหาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกลแต่ยังจัดหาขีปนาวุธจากเรือสู่อากาศและเรือสู่เรือในระบบการยิงในแนวตั้ง80เซลวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรือพิฆาตชั้นสวัสดกล้องหนกันแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินต่อไปแบบนี้ได้ด้วยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ